ผู้ชมคะขยับมาดูคดีของครูแดนนะคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่าครูแดนเนี่ยถูกจับไปเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่สูงถึง24ล้านปรากฏว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเมื่อครอบครัวเนี่ยหอบหลักฐานทั้งหมดค่ะเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพูดชัดเจนนะคะบอกว่าครูแดนเนี่ยถูกเพื่อนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลอกให้ไปเป็นตัวประกันที่ฝั่งนู้นค่ายาเสพติดคือ24ล้านบาทแต่ว่าค่าที่จะเรียกค่าไถ่เอาตัวกลับคืนมาเนี่ยคือ 400,000 บาทครับแม่ของนายระไม้โมริพันธ์หรือครูแดนเนี่ยครูแดนที่เป็นครูสอนคิวบูชื่อดังเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็หอบหลักฐานค่ะเอาภาพเอาข้อความเอาคลิปวิดีโอต่างๆไปยื่นขอความช่วยเหลือผ่านทางสำนักงานของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม่ของครูแดนบอกว่าลูกชายถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธตั้งแต่ต้นปีละเรียกเงินค่าไถ่จริงๆคือจำนวน 400,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวลูกชายค่ะเขาขอยืมโทรศัพท์จากคนที่รู้จักอยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาให้เขาบอกว่าแม่ไม่สบายค่ะแม่ไม่สบายเขาก็เลยได้โทรเรียกเขาก็เลยได้แอบขโมยโทรศัพท์ส่งโลเคชั่นหรืออะไรมาขอความช่วยเหลือให้แม่ไปขอความช่วยเหลือด่วนคุณแม่ของเขาถือแต่ไม่ได้โทรคุยกันส่งทาง Messenger ครับคุณแม่ Messenger ค่ะแดงเนี่ยเกี่ยวข้องกับยามั้ยไม่ได้เกี่ยวค่ะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยยุ่งเกี่ยวค่ะเขาเกี่ยวแต่กับพวกการแสดงอะไรอย่างนี้หรอคือคุณแม่บอกว่า7เดือนที่ผ่านมาที่เงียบๆไม่ได้มาร้องสื่อเนี่ยเพราะกลัวว่าครูแดนน่ะจะอันตรายแต่พอมัน7เดือนแล้วมันไม่ไหวมันร้อนใจเป็นห่วงลูกชายนะคะครับมีเพื่อนสนิทของครูแดนออกมาให้ข้อมูลค่ะบอกส่วนตัวเนี่ยรู้จักครูแดนสนิทสนมกับครูแดนมั่นใจเลยว่าครูแดนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะครับแล้วเท่าที่ทราบข้อมูลมาครูแดนเนี่ยไปเชื่อใจเพื่อนอยู่2คน2คนเนี้ยอ้างว่าเดี๋ยวจะพาครูแดนไปพบกับกลุ่มนายทุนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อยากจะทำภาพยนตร์จะทำหนังค่ะแต่สุดท้ายไม่เป็นแบบนั้นค่ะนายทุนที่อ้างถึงที่พูดถึงเนี่ยไปพูดกับกลุ่มฝั่งนายทุนนั้นว่าครูแดนเนี่ยเป็นคนเอาเงิน24ล้านซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปอีกทอดนึงแล้วให้จับตัวครูแดนเป็นตัวประกันคือคนละเรื่องเลยบอกครูแดนมาทำหนังแต่บอกฝั่งนั้นว่าเงิน24ล้านอยู่ที่ครูแดนแล้วเอาตัวครูแดนไปเพื่อแลกกับเงิน24ล้านที่หายไปไงนี่เพื่อนนะเพื่อน2คนเพื่อน2คนเพื่อน2คนที่ครูแดนไว้เนื้อเชื่อใจครับทีนี้ก็เลยมีการไปสืบประวัติเพื่อน2คนนี้ยังไงทำไมดูไม่ชอบมาพากลสืบก็เจอเลยค่ะพบว่าประวัติเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็มีเรื่องของการค้าอาวุธด้วยทั้งคู่เนี่ยยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ได้อยู่ฝั่งไทยทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางฝั่งตำรวจของบ้านเราค่ะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กค่ะเปิดเผยว่าเรื่องนี้ทางผบ.ตร.มอบหมายให้บิ๊กโจ๊กดูแลแล้วนะคะเบื้องต้นต้องไปตรวจสอบก่อนครูแดนเดินทางออกนอกประเทศได้ยังไงไปทำอะไรที่ฝั่งเมียนมามีการเข้าออกถูกกฎหมายหรือไม่ขอตรวจสอบเบื้องต้นก่อนอันนี้แค่เบื้องต้นนะคะแต่การดำเนินการเรื่องอื่นๆเขาดำเนินการคู่ขนานไปด้วยตอนนี้มีฝั่งทหารที่เข้ามาช่วยดำเนินการด้วยเหมือนกันนะคะเบื้องต้นได้มีการประสานไปทางศูนย์ประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาชื่อย่อเขาก็คือ TBC ประสานไปที่ TBC ทำหนังสือถึงทางการเมียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานงานกับทางการเมียนมาแล้วนะคะขอให้ช่วยเหลือครูแดนอย่างต่อเนื่องค่ะเนี่ยครับที่ดีคือเดินหน้าคู่ขนานไปตรวจสอบเรื่องความถูกต้องด้านหนึ่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลืออีกด้านหนึ่งนะครับ